ปะวัฒนธรรมนามนบน้อมภาษากวีงามอารยะไทยประเพณีพร้อมเรียกแท้ของข้าเทพสิทธานีกวีวณิพกกันหรือยังครับประกันภัยพรบ.ปรับเพิ่มความคุ้มครองจาก 300,000 บาทเป็น 500,000 บาทโดยไม่ปรับค่าเบี้ยประกันภัยผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านเพิ่งรู้ถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1เมษายน2563ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือพรบ.มีการปรับเพิ่มความคุ้มครองดังนี้ครับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด 500,000 บาทในกรณีเสียชีวิตทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสูญเสียมือแขนขาเท้าตาบอด2 อย่างหรือ2ข้างขึ้นไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทในกรณีทุพพลภาพถาวรชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทในกรณีหูหนวกเป็นใบ้สูญเสียความสามารถในการพูดลิ้นขาดสูญเสียอวัยวะหรือความสามารถสืบพันธุ์จิตพิการอย่างติดตัวสูญเสียอวัยวะอื่นใดที่ส่งผลให้การใช้ชีวิตผิดปกติสูญเสียมือแขนเท้าขาตาบอด1ข้างชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 200,000 บาทในกรณีนิ้วขาดตั้งแต่1ข้อขึ้นไปค่ารักษาพยาบาลหรือค่าอนามัยตามจริงไม่เกิน 80,000 บาทค่าชดเชยรายวันสูงสุด 4,000 บาทกรณีเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในวันละ200บาทไม่เกิน20วันกรณีที่ผู้ขับขี่เป็นฝ่ายต้องรับผิดหรือไม่มีผู้ใดต้องรับผิดจะได้รับเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.ภาคสำนักงานคปภ.จังหวัดใกล้บ้านหรือสายด่วนคปภ.1186สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมหรสพแห่งสยามรายการที่นำเสนอด้านศิลปะวัฒนธรรมค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้จะเป็นการนำเสนอการบรรเลงวงดนตรีประจำชาติพม่าวงทรายวายและการแสดงชุดฉุยฉายกากนาสูรค่ะการบรรเลงและการแสดงจะมีความน่าฟังน่าชมอย่างไรนั้นขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมค่ะดิฉันประภารดีจันรอดผู้ดำเนินรายการอำนวยการบรรเลงและการแสดงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติภูมิพักผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีค่ะเพลงที่ท่านผู้ชมจะได้รับชมฟังต่อไปนี้นะครับเป็นการบรรเลงวงดนตรีประจำชาติพม่าเรียกว่าวงสายวายนะครับสายวายเป็นวงดนตรีประจำชาติพม่าที่ใช้ในงานพิธีต่างๆรวมถึงงานบันเทิงนะมีเล่นทั้งในทั้งงานหลวงและก็งานราษฎร์นะปัจจุบันพม่ายังคงมีความนิยมนำวงทรายวายมาเล่นในพิธีต่างๆเช่นงานบวชนะงานเจาะหูงานทรงเจ้างานรับปริญญารวมถึงงานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเสียงดนตรีที่บรรเลงจากวงทรายวายนั้นนะมีลีลาที่เคร่งขรึมแต่นุ่มนวล นะมีเอกลักษณ์เฉพาะนะให้ทั้งความอบอุ่นความสนุกสนานเร้าใจรวมถึงความโศกสลดสายวายจึงนับเป็นวงดนตรีที่เล่นได้ทั้งหลายรสนะครับและถือเป็นเอกลักษณ์ทางคีตศิลป์อย่างหนึ่งของพม่าลองรับฟังดูครับว่าสำเนียงจะแปลกประจักษ์ที่เราเคยได้ยินได้ฟังหรือไม่วงสายวายจากประเทศพม่าครับThank you.
ครับการแสดงที่ท่านผู้ชมจะได้รับชมต่อไปนี้เนี่ยเป็นงานสร้างสรรค์เช่นเดียวกันนะครับคือการรำชุยฉายกาคณาสูรนางกาคณาสูรนี่เราตามเรื่องของรามเกียรติเราถือว่าเป็นรากสดนะประเภทของยักษ์อยู่เมืองลงกานะถ้าว่ากันตามภาษาชาวบ้านก็คือนางกาคณาสูรเนี่ยมีบทบาทสำคัญไม่น้อยนะครับครั้งหนึ่งเคยไปฆ่าเอาก้อนข้าวทิพย์ท่านที่มีการกวนข้าวทิพย์ที่เมืองอโยธยานะคาบเอามาให้สำนักมณโฑซึ่งเป็นมเหสีของทศกัณฐ์ได้กินแล้วเกิดท้องขึ้นมานะครับเกิดเป็นนางสีดาขึ้นมานะนี่ก็คือต้นกำเนิดของนางสีดานะได้มาเกิดเพราะว่านางกาคณาสูรไปคาบเอาข้าวทิพย์มาให้นางมณโฑกินเข้าไปนะนางกาคณาสูรนี่เป็นยักษ์นะมีสันฐานเป็นกาถึงเรียกว่ากาคณาสูรนะเป็นยักษ์ผู้หญิงยักษ์ผู้หญิงตามศักดิ์ภาษาชาวบ้านเขาเรียกเป็นยายนะเป็นยายของทศกัณฐ์นะครับเพราะว่ามารีดนี่มีศักดิ์เป็นน้าของทศกัณฐ์นะแล้วมารีดเป็นลูกของนางกาคณาสูรเพราะฉะนั้นนางกาคณาสูรจึงมีเชื้อนะลักษณะของว่าเป็นศักดิ์เป็นยายของทศกัณฐ์เองภาษาชาวบ้านเราเรียกอย่างนั้นนะครับโดยการสร้างสรรค์ชุดนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแต่งตัวนะครับการอวดความสวยงามนะของนางกาคณาสูรรวมไปถึงจริตจักรของนางยักษ์ซึ่งมีสันฐานเป็นการวมถึงความฮึกเหิมนะความฮึกเหิมความห้าวหาญของนางยักษ์ปนกันอยู่ในท่ารำอันนี้นะครับนักศึกษาวิทยาลัยนฤศินจันทบุรีได้ทำการศึกษาแล้วก็ค้นคว้านะครับจึงจัดการแสดงชุดสร้างสรรค์ชุดฉุยฉายกาคณาสูรขึ้นมาเป็นเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวบวกกับอารมณ์นะครับก็ลองรับชมดูนะครับว่าจะมีความสวยงามแล้วก็ฮึกเหิมเยี่ยมหาญขนาดไหนครับรำฉุยฉายกาคณาสูรครับThank you.
ุดสวัสดิ์ชาติชายทรงศักดิ์สว่างหงคุณยักษ์น้องเรียกมารีดเอ่ยการบรรเลงวงดนตรีประจำชาติพม่าวงทรายวายและการแสดงชุดฉุยฉายกากนาสูรก็ได้จบลงแล้วทุกท่านสามารถติดตามรับชมรายการมหรสพแห่งสยามได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลา 21:00 น.ทาง CTV รายการที่4และสามารถรับชมรอบทวนได้ทุกวันค่ะรวมทั้งสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทั้งทาง Facebook และ YouTube ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ